พิธีแบบนี้ก็ดูเรียบง่ายเป็นกันเองดีเนาะแต่ก็ดูอบอุ่นดีคุณว่าไหมน่ารักดีนะฉันชอบคุณอยากแต่งแบบนี้ไหมก็อยากนะเฮ้ยคุณถามอะไรของคุณเนี่ยมันก็แปลว่าจิตใต้สำนึกคุณพร้อมแต่งครับผมพาว่าอยากไปขอพรุ่งนี้เลยนะป้าหรอเร็วไปไหมเล่าชุดนี่ไม่ได้หาเลยโรงแรมก็ยังไม่ได้จองเรื่องนั้นไม่มีปัญหาผมจัดการได้แต่คุณแต่งแน่นะบ้า ดูคู่นุ่นอะไรนะคุณขายบับเบิ้ลคัพไปแล้วหรอทำไมอ่ะมันจะเจ๊งหรอที่ผมจะขายมันก็เป็นเพราะคุณเพราะฉันคุณไม่เคยหรอเพราะถ้าเพื่อนคุณญาติๆคุณถามว่าผมทำอะไรทำไมต้องเขินอ่ะก็เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันก็ใช่เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยก็ที่ผมขายกิจการพวกนั้นก็เพราะว่าผมอยากเป็นอะไรกับคุณไงอะไรนะผมอยากเป็นอะไรกับคุณคุณมิ้นครับผมเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่เก่งแค่นี้ก็เซอร์ไพรส์มากแล้วรักมีคำตอบเมื่อฉันเจอเธอแล้วจะไม่รักเธอได้อย่างไรขอบคุณนะครับที่รักของขวัญชิ้นนี้รักมีคำตอบเมื่อเราเจอกันสร้างความผูกพันกันด้วยหัวใจฉันก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันนะไม่ใช่สำหรับพลอยเส้นนี้แต่ขอบคุณคุณที่คิดถึงความรู้สึกของฉันมากขนาดนี้มากกว่านี้ผมก็ให้ได้แค่นี้ก็มากพอแล้ว เวลาที่คุณยิ้มก็น่ารักเหมือนกันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ